ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีคำบอกเล่านะคะที่ว่าไม่มีแกนนำการชุมนุมในการประท้วงครั้งนี้แต่จริงๆแล้วในการริเริ่มการชุมนุมนั้นมีแกนนำสำคัญอยู่คนหนึ่งนะคะที่เรียกว่ามีอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เขามารับบทบาทนักเคลื่อนไหวทางการเมืองย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วโจชัวหว่องนะคะก็คือแกนนำกลุ่มสกอลาริสนะคะที่เป็นการชุมนุมคัดค้านหลักสูตรการศึกษาที่พวกเขาไม่เห็นด้วยค่ะติดตามจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะภาพการชุมนุมนี้เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาผู้ชุมนุมชาวฮ่องกงคัดค้านการบรรจุวิชาเรียนที่วิจารณ์กันว่าเป็นวิชาที่แฝงโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลจีนโจชัวหว่องในวัย15ปีร่วมการชุมนุมนี้ในฐานะแกนนำกลุ่มสกอราลิสมีการอดอาหารประท้วงและรวมตัวชุมนุมในที่ทำการรัฐบาลฮ่องกงสุดท้ายแนวคิดบรรจุหลักสูตรที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อจึงไม่ได้เกิดขึ้นจริง2ปีผ่านไปโจชัวหว่องและกลุ่มสกอลาลิสเป็นแกนนำสำคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งการชุมนุมประท้วงเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่26กันยายนเมื่อกลุ่มนักศึกษานัดหยุดเรียนตลอดสัปดาห์เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอรายชื่อผู้ชิงตำแหน่งผู้ว่าการเกาะฮ่องกงแทนที่รัฐบาลกลางจีนแผ่นดินใหญ่จะเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อมาให้ประชาชนได้ลงคะแนนเลือกตั้งในปี2560การชุมนุมครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาในฮ่องกงเข้าร่วมจำนวนมากกลายเป็นภาพที่แสดงให้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่กดดันไปยังรัฐบาลจีนโจชัวหว่องเชื่อว่านักเรียนและนักศึกษามีความสนใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการชุมนุมครั้งนี้โดยคาดหวังความเปลี่ยนแปลงและโครงสร้างการเมืองที่ดีแม้เคยผ่านประสบการณ์เคลื่อนไหวมวลชนและประสบความสำเร็จมาแล้วกับการชุมนุม2ปีก่อนแต่ครั้งนี้อาจต้องพบกับโจทย์ที่ยากขึ้นเมื่อเป้าหมายของเขาไม่ใช่เพียงคัดค้านหลักสูตรการศึกษาเท่านั้นแต่เป็นการเรียกร้องสิทธิ์ในการเลือกตั้งที่มีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่จำนวนมากและอาจมีส่วนทำให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้ความเด็ดขาดในการเข้าจัดการกับผู้ชุมนุมอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน